เอาละครับอยู่กันในเกม Line Ranger นะครับโอ้โหคาราโบเดือนนี้มาแบบไม่ต้องค่อยๆรอสปอยแล้วนะครับผมตัวเกมนะครับผมพร้อมเฉลยมาให้กับเราเลยว่าในเรื่องอะไรจะมาในคาราโบเดือนหน้านี้นะครับตกใจเหมือนกันนะครับผมมาเร็วมากนะครับวันที่26นะครับผมตอน10โมงเช้านะครับทางLine Rangerนะครับผมได้เฉลยออกมาแล้วนะครับว่าตัวละครที่จะมาในโคโรโบหน้านี้นะครับผมนั่นก็คือมาจากเรื่องกินทามะนั่นเองนะครับส่วนถ้าใครที่อยากได้ตัวใหม่นะครับผมมาจัดกันที่ร้านผมได้เลยนะครับจะมีการสุ่มแล้วก็ขายตั้งแต่วันแรกเลยนะครับใครที่กำลังมองหา ID เกม Line Ranger ป้ายเหลืองเลเวล3โคโรโบสุดโหดในทุกๆเดือนหรือ ID ไก่บี้ที่ฟาร์มเสร็จให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเสียเวลาไปรี ID สุ่มเองหรือนั่งทำเครสเก็บรูบี้เองให้เสียเวลาเลยต้องมาที่ร้านผมเลยครับกับไคโตะช็อปรวม ID เกม Line Ranger สะอาดปลอดภัยแถมราคาถูกสุดๆนึกถึง ID เกม Line Ranger ให้นึกถึงไคโตะไคโตะช็อปนะครับโอ้โหในส่วนของเรื่องคำใบ้ต่างๆหลายๆคนโอ้โหเดาไปหลายทิศหลายทางมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับผมโอ้โหที่เดาถูกนะครับก็คือในเรื่องของกินทามะนั่นเองต้องบอกเลยว่าผมอยู่ในกลุ่ม Line Ranger หลายๆกลุ่มเลยนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับผมเดาว่าเป็นเรื่องจากกินทามะอย่างแน่นอนเลยหลายคนก็บอกว่าด็อกเตอร์สโตนบ้างนะครับหลายคนอาจจะมีในใจลึกๆนะครับผมอยากให้วันพีชมานะครับบอกได้เลยครับผมว่ากินทามะมารอบนี้คืออยากได้วันพีชใช่ไหมกินทามะเอาไปคอบเบอร์เรียบร้อยแล้วอยากได้ดราก้อนบอลใช่ไหมกินทามะเอาไปคอบเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องไหนๆก็ตามนะครับหลายเรื่องดังๆมากนะครับผมในเรื่องของกินธรรมะเรานะครับเอาไปล้อเลียนกันหมดเลยนะครับนี่ไงศูนย์รวมทุกสิ่งที่เราอยากได้นะครับจบในเรื่องของกินธรรมะหรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกนี้ครับผมว่าในเรื่องของคำใบ้ทั้งหมด5อย่างนะครับผมคำใบ้ที่1นะครับก็คือโฮโฮโฮนะครับคำใบ้ที่2นะครับตัวละครมีปมนะครับคำใบ้ที่3นะครับตัวละครใช้อาวุธแปลกประหลาดนะครับคำใบ้ที่4ตัวละครมีนิสัยกวนๆคำใบ้ที่5นะครับออกทะเลนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าในเรื่องของกินธรรมะคือทุกคำใบ้นะผมตรงกับกินธรรมะแบบเป๊ะๆเลยนะครับจะมีในส่วนที่เราอาจจะรู้สึกตะหงิดไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวละครใช้อาวุธแปลกประหลาดนั่นเองครับหรือตัวของคุณกินนะครับใช้อาวุธเป็นดาบนะครับผมดูสิครับมันเป็นอาวุธแบบธรรมดามากนะครับเราก็เลยไม่คาดคิดเหมือนกันว่าในคำใบ้นี้จะออกตรงตามของกินธรรมะหรือเปล่านะครับหลายคนก็อาจจะยังข้องใจแล้วก็ยังกังวลนิดนึงว่าอาจจะใช่หรือว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าตรงคำใบ้ตัวละครใช้อาวุธแปลกประหลาดตรงนี้เนี่ยคงจะไม่ใช่นีโออาร์มสตรองไซคอนเจสอาร์มสตรองใช่ไหมเนี่ยนี่นายก็เล่นของแกเหมือนกันนะเนี่ยคงจะไม่ใช่ชิ้นเดียวกันหรือเปล่านะครับผมต้องบอกเลยว่ามันมาตรงนี้เลยทำให้เราอาจจะรู้สึกกังวลแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหว่ามันจะไม่ใช่หรือเปล่านะครับผมแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็คือกินธามะมาในโคโรโบเดือนหน้านี้เองนะครับผมแต่ก็ขอร่วมดีใจด้วยนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่ม Line Ranger หลายๆกลุ่มนะครับเดาถูกกันเยอะแยะเลยนะครับและในส่วนของ Twitter หรือว่า X นะครับทางเพจ PR ของเขาโดยตรงนะครับผมได้เอารูปภาพมาให้กับเราดูเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีตัวละครอะไรมาบ้างนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในรอบนี้จะมีตัวละครที่มาจากกินธรรมะนะครับหลักๆเลยจะมีทั้งหมดอยู่น่าจะ6ตัวนะครับซึ่งเรามาดูกันนะครับผมว่าตัวละครอะไรจะมาบ้างนะครับในโคโรโบเดือนหน้านี้นะครับผมซึ่งตัวแรกเลยนะครับก็คือพระเอกของเรานะครับคือซากาตะกินโทกินะครับผมซึ่งก็เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับอดีตของกินโทกินะครับผมก็จะเป็นกบฏขับไล่ชาวต่างแดนนะครับแล้วก็อดีตนะครับก็จะเป็นจตุราชันสวรรค์แห่งเมืองคาบุกินะครับผมนี่ก็คือตัวเอกของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าน่าจะมาโหดหรือเปล่านะครับเรามาดูกันอีกทีนะครับตัวต่อมานะครับผมก็คือชิมูระชิมปาจินะครับผมได้ฉายาว่าเจ้าแว่นนั่นเองนะครับเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับตัวต่อมานะครับผมก็จะเป็นคางูระนะครับผมเผ่าพันธุ์สวรรค์นะครับยาโตะนั่นเองนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเผ่าพันธุ์นะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของกินธรรมะแล้วนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นซาดาฮารุนะครับผมก็จะเป็นเผ่าพันธุ์อินุงามินะครับซึ่งก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกตัวเอกทั้ง3คนนั่นเองนะครับตัว
ต่อมานะครับผมก็จะเป็นอิจิกาตะโทชิโร่นะครับผมเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์นะเป็นรองหัวหน้าของกองกำลังตำรวจพิเศษนะครับติดอาวุธชินเซนงูมินะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือคาซึระโคทาโร่นะครับเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกนะครับผมแล้วก็เป็นนักรบขับไล่ชาวสวรรค์นั่นเองครับซึ่งตัวของคาซึระโคทาโร่นะครับตามข้อมูลที่ทาง X ของกินทามะ PR นะครับผมได้บอกนะครับจะเป็นตัวละครแจกในล็อกอินของเดือนหน้าโคราโบนี้นะครับเรามาดูกันอีกทีนะครับผมว่าจะออกมาอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะข้อมูลบอกว่าเป็นตัวละครนะครับที่เราจะได้จากการล็อกอินอย่างแน่นอนนะครับก็คือตัวของคาซึระโคทาโร่นั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นตัวละครที่เราจะได้จากการล็อกอินนะครับต่อไปนะครับผมเรามาลองคาดเดากันดีกว่านะครับว่าตัวไหนนะครับควรจะมาเป็นคู่เทพในของโคราโบเดือนหน้านี้นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นการคาดเดาแบบเดาด้วยตัวเองนะครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรมันยืนยันเลยจากที่ดูนะครับตัวละครที่จะมาเป็นคู่เทพในโคราโบเดือนหน้านี้นะครับอย่างแรกเลยก็ต้องมีกินโทคิอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วอีกตัวต่อมาที่เราคิดว่าจะเป็นคู่เทพนะครับก็คือฮิจิกาตะโทชิโร่หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าทั้งของกินโทคินะครับผมแล้วก็ฮิจิกาตะเนี่ยทั้งสองคนเหมือนกับเป็นคู่กัดคู่แข่งกันในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ทั้งสองคนก็มีความเก่งด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมาเป็นคู่เทพในเดือนหน้านี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะเดาว่าจะเป็นคุณกินกับคางูระหรือเปล่าที่จะเป็นคู่เทพในเดือนหน้านี้นะครับผมเดี๋ยวในเรื่องนี้เรามาดูกันอีกทีนะครับผมเพราะยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับใครที่เป็นแฟนบอยแฟนเกิลนะครับของเรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ควรพลาดโคราโบหน้านี้อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าการ์ตูนมาทั้งทีนะครับไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องของกินทามะนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ขึ้นหิ้งของใครหลายๆคนเลยนะครับผมยกให้เป็นที่หนึ่งของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับบอกได้เลยว่าสายดูอนิเมะสายดูมังงะเนี่ยโอ้โหไม่มีใครแบบไม่รู้จักเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับผมส่วนในเรื่องของธาตุหรือว่าสกิลต่างๆนะครับยังไม่แน่ใจสักเท่าไหร่เลยครับผมว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าตัวเกมยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับผมก็เลยอาจจะยังไม่อยากเดาดีกว่านะครับเรามารอดูอีกทีในโคราโบเดือนหน้านี้เลยดีกว่านะครับซึ่งก็จะเปิดนะครับผมในวันศุกร์ที่29นะครับตอน10โมงเช้านั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าเกมจะเลื่อนการปรับปรุงไปอีกหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าตามกำหนดการแล้วเนี่ยก็จะออกเมื่อวันศุกร์ที่29นะครับตอน10โมงเช้านะครับผมเราจะมาดูโคราโบกันอีกทีเวลานี้นะครับส่วนถ้าใครที่อยากได้ตัวใหม่นะครับผมมาจัดกันที่ร้านผมได้เลยนะครับจะมีการสุ่มแล้วก็ขายตั้งแต่วันแรกเลยนะครับโหดๆตึงๆนะครับผมต้องอย่าลืมใครที่กำลังมองหา ID เกม Rai Ranger ป้ายเหลืองเลเวล3โคราโบสุดโหดในทุกๆเดือนหรือ ID ไก่บี้ที่ฟาร์มเสร็จให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเสียเวลาไปรี ID สุ่มเองหรือนั่งทำเครสเก็บรูบี้เองให้เสียเวลาเลยต้องมาที่ร้านผมเลยครับกับใครตัวช็อปรวม ID เกม Rai Rangerสะอาดปลอดภัยแถมราคาถูกสุดๆนึกถึง ID เกม Rai Ranger ให้นึกถึงไคโตะไคโตะช็อปนะครับ